จะลงไลน์อัพให้ดูนะคะบอกเลยว่ามีแต่ตัวท็อปท็อปแน่นแน่นทั้งนั้นนะไปชมบรรยากาศกันเรามีนโยบายอย่างดีนะครับที่จะขับเคลื่อนในด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตทัวริซึมหรือจะเป็นทัวริซึมหลักทำในสิ่งหลายๆอย่าง With us RCX and the core media เพราะว่าโอเว่นเขายิงไม่ได้ตั้งติดแล้วก็มีสุดยอดนักเตะคนหนึ่งโดนใบแดงผมไปถามคุณพ่อว่าคนโดนใบแดงชื่ออะไรคนที่ยิงประตูชื่ออะไรพ่อตอบว่าคนที่ยิงชูเองคนโดนใบแดงชื่อแบ็คแฮมผมก็เลยบอกว่าโอเคไม่เอาละเกเรเอาคนที่ยิงประตูดีกว่าไม่เป็นจิตใจดีด้วยคนผมเริ่มโตดูฟุตบอลเนี่ยมันดูน่าเป็นแชมป์ช่วงพี่คนเป็นแม่บอลที่คิดจะเป็นแม่บอลหรือก่อนหน้านั้นอีกช่วงต้นเลยครับสี่สองตัวรวมตำนานนักเตะตัวตึงแห่งวงการที่จะหวนคืนย้อนมาเปิดศึกในตำนานเดือดแดงอีกครั้งเดือดร้อนแรงแข่งขันสนามศึกใหญ่ที่ทุกคนรอคอยแห่งปีเท่าออฟเดอะเรสไทยแลนด์12ตุลาคมนี้สนามสุพัชราศรีWatch our game on October the 12th. It's going to be very entertaining. It'll be very personal with some of the fans. Don't keep the one in hand. TikTok, it'll be a good game. So bring yourself down and enjoy. It's a great initiative to highlight sports in Thailand. ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยนะคะยังไงฝากติดตามเพจ Battle of the Late All Star ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีไลน์อัพเพิ่มเติมแน่นอนรอติดตามกันได้เลยค่ะ